สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพและวันนี้ยินดีต้อนรับน้องปอนนะครับชื่อน้องปอนธนกรนะครับก็เป็นแฟนคลับของเรานี่แหละก็ดูหนังด้วยกันครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ดูอย่างเป็นทางการนะครับดูหนังรอบสื่อเรื่องนิติเทพผีดุ พี่โอตอนเด็กพี่สมัยน้องปอนรู้จักเทปคาสเซ็ตใช่ไหมรู้จักครับฮะเทปคาสเซ็ตเป็นเครื่องเล่นเพลงเป็นอุปกรณ์การเล่นเพลงที่มีอยู่ในสมัย30ปีที่แล้วนะครับตอนนี้น่าจะหาคนที่มีเครื่องเล่นเทปและเทปเนี่ยน้อยแล้วแต่ตัวพี่โอเนี่ยเกิดทันรุ่นนี้นะครับและชื่อพี่โอนิติเทพเนี่ยในสมัยนั้นพี่โอฟังเพลงเยอะทางเทปเยอะเพื่อนๆเรียกพี่โอว่านิติเทพนิติเทปตอนนี้พอหลังจากที่เทปเลิฟชัยก็จะเปลี่ยนเป็นนิติซีดีครับก็ฟังดูไม่ค่อยเพราะก็เลยเปลี่ยนไปก็วันนี้พี่โอก็จะใช้ชื่อนิติเทปอีกครั้งเพื่อคุยถึงภาพยนตร์เรื่องเทปผีดุนะครับเป็นผลงานของทาคาชิชิมิสุซึ่งทำเรื่องจูออนทุกภาคน้องปอนเคยดูจูออนใช่ไหมเคยครับตอนนี้ครับแล้วจูออนเนี่ยมันมีหลายภาคจูออนก็คือผีที่ตายแบบว่าผีตายโหงผีตายในบ่อน้ำบ่อน้ำมันเดลิงไม่ใช่หรอโอเค ผีที่ถูกทำร้ายจนตายนะครับทำร้ายจากคนใกล้ชิดบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวมันมีผีบ่อน้ำมันซาดาโกะอันนี้ฮายาโกะนะครับผีจูออนคือฮายาโกะมันเคยมีร่วมจักรวาลกันด้วยนะเคยสู้กันด้วยก็จูออนนี่เป็นเรื่องที่ดังมากแล้วเคล็ดลับความดังของหนังผีเรื่องนั้นก็คือคนที่ตายในสภาวะที่ทุกข์ทรมานเนี่ยก่อนตายคือตายด้วยความแค้นนะครับเขาจะสาบแช่งดะไปหมดเพราะฉะนั้นใครที่มาแวะเวียนหรือมาเข้ามาใกล้เคียงจะได้รับคำสาปนั้นไปด้วยต่อให้เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวก็ตามอันนี้ทำให้คำสาปของจูออนแพร่กระจายไปทั่วแล้วสุดท้ายรู้สึกว่าภาค4มันจะกระจายไปทั่วโลกจนไม่เหลือใครแล้วอ่ะมันจูออนก็เลยจบแค่นั้นนะครับแล้วพอหลังจากนั้นภูมิกับคนนี้ก็มาทำหนังตระกูลผีดุต่อจะเป็นผีดุตามตำนานจะมีป่าผีดุอุโมงค์ผีดุล่าสุดก็เกาะผีดุนะครับก็จะมาประมาณ 5-6 เรื่องละส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาไม่ได้สร้างจากตำนานแต่ไอ้อย่างจูออนนั้นเขาน่าจะแต่งเองแต่ว่าในตำนานพวกเกาะพวกป่าพวกอุโมงค์เนี่ยเขาเอาตำนานมาสร้างนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะเป็นในตระกูลก็อาจจะตั้งตระกูลใหม่ก็ได้นะเป็นเรื่องแต่งขึ้นเพื่อให้สมาชิกในวง Generation 7คนได้แสดงกันนะครับน้องปอนฟังเพลงญี่ปุ่นมั้ยครับก็ฟังบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เป็นเพลงแบบประกอบแบบพวกอนิเมะอะไรพวกนี้ครับแต่ไม่ค่อยได้ฟังแบบเป็นวงนี้เท่าไหร่มันมีศิลปินพวกกลุ่มศิลปินกลุ่มพวกจอห์นนี่จูเนียร์พวกเอ็กไซล์พวกเนี้ยเขาจะมีเหมือนกับ RS นะครับ RS กัมมี่มีศิลปินในสังกัดเยอะๆแล้วก็จะมาออกแบบว่าพวก6212พวกอะไรอย่างเงี้ยคือจะเอาคนนั้นคนนี้มารวมกันแล้วมันจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมียูนิตย่อยๆเอากลุ่มยูนิตนี้จะมี7คนนี้ก็อย่างในเรื่องนี้ก็คือกลุ่มของเจเนเรชั่นนะครับจะมีโลโก้เป็นสัญลักษณ์คล้ายพรรคก้าวไกลเป็นตัว G เหมือนกันนะครับเขามาแสดงหนังเรื่องนี้ครบทุกคนแล้วตอนแรกพี่ก็สงสัยนะว่าเอาหนังผีมาทำให้นักดนตรีเล่นเนี่ยแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงมันจะตายไหมเพราะว่าในชีวิตจริงโลกจริงศิลปินกลุ่มนี้มันยังอยู่นะครับอันนี้เราไปหาคำตอบกันเองในเรื่องเมื่อกี้น้องปอนก็ให้ความเห็นว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับเป็นการสร้างหนังให้ BNK เล่นครับเรื่อง BNK ตอนนั้นเล่นเรื่องโอ้ยเขาเล่นเยอะเนอะไทยบ้านอะไรพวกนี้ครับมีไทยบ้านแล้วก็มีเรื่องไทยบ้านสิเล่นเป็นตัวเองส่วนเรื่องอย่างของเชือกกลางนั่นเล่นเป็นตัวละครนะครับถ้าเล่นเป็นตัวละครเนี้ยตายได้แต่เล่นเป็นตัวเองเนี้ยถ้าตายโลกแห่งความจริงมันก็ไม่ตรงกับโลกแห่งความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเจเนอเรชันเล่นเป็นตัวเองในเรื่องก็คุณผู้ชมก็ตัดสินใจกันเองนะครับว่าเขาจะตายไหมแต่ถ้าถามความรู้สึกของหนังเรื่องนี้ที่มันควรจะเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยเมื่อมันมีเหตุผลมีเงื่อนไขที่จะสร้างขึ้นเพื่อโปรโมทศิลปินเนี่ยมันความน่ากลัวมันจะลดลงหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคนดูอย่างนี้เลยน้องปอนว่ายังไงครับในฐานะที่น้องปอนเนี่ย
ไม่รู้มาก่อนใช่ไหมว่านักแสดงเรื่องนี้เป็นนักร้องนักดนตรีตัวจริงไม่รู้ครับถ้าน้องปอนไม่รู้มาก่อนเลยตอนที่ดูเนี่ยน้องปอนรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าเขาก็เหมือนนักแสดงจริงๆนะครับแต่ว่าแบบก็แสดงได้ดีแต่ว่ามันบางทีมันก็เหมือนไม่ค่อยน่ากลัวมากบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องปอนลุ้นว่าตัวละครจะตายหรือไม่ตายลุ้นว่ายังไงมันก็ต้องรอดอะไรอย่างผมก็มันก็จะมีทั้งคนตายคนรอดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วความน่ากลัวของเรื่องนี้ถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆในผลงานของผู้กำกับคนนี้เพราะว่าจูออนน่ากลัวนั่นแหละสิน่ากลัวกว่าเยอะมันมีสองฉากสองตอนที่มันเหมือนกับว่าผู้กำกับแกงตัวเองนะคือให้ความรู้สึกเหมือนเรายังอยู่ในโลกจักรวาลผีดุของเขาก็คืออันนึงก็คือผีหลอกแบบวนลูปอะครับแบบว่ามันมีผู้หญิงท้องคนหนึ่งที่เปิดประตูออกมาแล้วก็พูดซ้ำไปซ้ำมาในจูอ๋องก็มีแบบนี้ในจูอ๋องก็มีแบบนี้เหมือนกับว่าคนหลงเข้ามาในบ้านแล้วก็เจอสถานการณ์เดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนยังอยู่ตึกอันนี้อย่างอันนี้ที่โอเคหลอนมากเลยเพราะว่าอยู่ตึกห้องสุดท้ายแต่ว่ามันมีเสียงเคาะฝาผนังจากด้านนอกอะครับซึ่งห้องถัดจากเรามันไม่มีอ่ะอันนี้หลอนจริงนะครับในจูออนอันนี้เหมือนกับเราก็จะมาเจอบรรยากาศของจูออนในเรื่องนี้ด้วยแล้วอีกอันนึงที่ชัดเจนมากคือมีเด็กผู้ชายชื่อโตชิโอซึ่งจูออนมันมีเด็กผู้ชายชื่อโตชิโอแต่ว่าเป็นเด็กในจูออนมันเป็นเด็กหน้าขาวขาวตัวเรื่องนี้หน้าขาวตัวขาวและชื่อนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่ว่าพุ่มกับตั้งใจที่จะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังของเขามันก็ถ้าในภาษาของคนดูหนังสมัยใหม่เขาก็เรียกจะเป็นอีสเตอร์เอ็กอะไรประมาณนี้นะครับทำให้คนระลึกถึงแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหนังตระกูลผีดุอื่นๆที่ไม่ใช่จูออนมั้งไหมไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ความสนุกเนี่ยมันไปคนละแบบเลยตัวพี่โอเองพี่โอรู้สึกว่าหนังมันไม่สยองขวัญมันเป็นดราม่าเป็นตลกเป็นมิวสิคัลเป็นสืบสวนด้วยซ้ำใช่แนวสืบสวนสอบสวนแนวสืบสวนสอบสวนผีแทบไม่โผล่เลยน้อยมากแล้วพอแนวสืบสวนสอบสวนแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าผีไม่น่ากลัวครับฮะแต่ความเป็นผีของเขาก็ยังเป็นผีโรคจิตอยู่เราได้เจอซานะตัวจริงๆมาแล้วนะครับก่อนที่จะมาดูหนังเรื่องนี้หนังจัดจำหน่ายโดยค่ายเนรมิตหนังฟิล์มนะครับซึ่งเขานำเข้าหนังต่างประเทศแล้วก็สร้างหนังไทยด้วยผลงานต่อจากนี้ก็น่าเป็น Four King นะครับที่จริงน่าจะเอาถ้าเขาซื้อหนังญี่ปุ่นเรื่องแบบนี้มาได้นะเขาน่าจะเอาพุ่งกับคนนี้มากับ หนังไทยให้บ้านเราบ้างนะ นะครับเป็นไงน้องปอนคิดว่าเรื่องนี้จะให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับให้มาสัก 6.5 แล้วกันครับใกล้ๆกับพี่โอให้เรื่องนี้7ด้วยความที่เราไม่คาดหวังเราคาดหวังว่ามันจะสยองขวัญ น่ากลัวกว่านี้เราคาดว่าถ้ามีฉากถลกหนังหัวฉากที่ฆ่ากันให้ตายรุนแรงกว่านี้แต่เรื่องความเป็นผีโรคจิตอะอันนี้หาได้มีนะครับยังมีอยู่ก็มีอะไรที่น้องปอนสงสัยที่ช่วงท้ายๆเนี่ยเราน่าจะสปอยได้นะเพราะว่าใครที่ไม่อยากฟังสปอยปิดได้น้องปอนมีอะไรสงสัยไหมครับแล้วก็มีอันไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมก็ตอนแรกผมคิดว่าไอ้เทปเนี่ยคือแบบแค่ฟังแล้วจะแพร่เชื้อแต่ว่าพอไปมาสืบสวนสอบสวนแล้วรู้ว่าไอ้เสียงมันแบบเหมือนผีมันต้องการแบบเอาเสียงไปเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกเอาไปเป็นแบบประกอบในเพลงของเขาใช่ครับแปลกๆดีผมว่าเออมันโรคจิตดีก็เรื่องย่อนิดเดียวนะครับว่าผีตัวนี้เป็นผีเด็กผีเด็กที่ฝันอยากเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็มีอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างกดดันครอบครัวที่ทำร้ายเธออ่ะแล้วเธอก็ทำตามความฝันนี้ก็พยายามจะอัดเทปทำเสียงเพลงฮึ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 อะไรขึ้นมาได้แล้วเสร็จแล้วก็เกิดความกดดันจากคนรอบข้างจนในที่สุดก็เสียชีวิตไปเป็นผีแต่ว่าก่อนหน้านั้นกิจกรรมก็คือบันทึกเสียงต่างๆแล้วก็แสดงความเป็นโรคจิตในการบันทึกเสียงมากๆนะครับแล้วไอ้ความเป็นโรคจิตนี้ส่งต่อมาข้ามรุ่นตั้งแต่ปี93ตั้งแต่ยุคที่เล่นเทปมาจนถึงรุ่นปัจจุบันพี่โอเดานะเดาว่าเธอคงเป็นผีที่อยู่มานานแล้วก็เป็นแฟนคลับของศิลปินเจเนอเรชั่น30ปีต่อมานะครับคือในยุคนั้นอาจจะไม่ได้ชอบศิลปินคนไหนเลยแปลกประหลาดมากมาชอบศิลปินรุ่นนี้ก็เลยยกเทปเนี่ยเทปที่ตัวเองแต่งมาให้ศิลปินรุ่นนี้ฟังแล้วปรากฏว่าไม่มีใครฟังเพราะตอนแรกตั้งใจจะให้ศิลปินรุ่นนี้เขาจัดรายการวิทยุไงอยากจะให้เพลงของตัวเองได้ออกอากาศให้คนทั้งญี่ปุ่นได้ฟัง
แต่ปรากฏว่าเทปจดหมายนี้ไม่มีใครแกะอ่านแล้วก็ไปอยู่แค่กลุ่มผู้ช่วยอยู่แค่วงเนี้ยก็เลยเรื่องราวก็เลยอยู่กันแค่วงนี้ไม่ได้ไม่ได้กระจายมาเราก็ไม่มีโอกาสได้ฟังแต่มันมีเอ็นเครดิตนะครับที่จะเป็นฉากเด็ดของเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเพลงนี้มันจะไปถึงไหนเอาตอนนี้เราไม่บอกแต่ว่าเราก็บอกแล้วว่าสปอยนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ทำให้เสียอรรถรสหรอกให้ไปดูเองสรุปพี่โอก็ชอบเรื่องนี้ในระดับ7เต็ม10นะครับขอบคุณค่ายเนรมิตหนังฟิล์มก็มีฉากที่พี่โอประทับใจอยู่หลายอย่างก็คือนักแสดงกลุ่มเจเนเรชันเนี่ยแสดงเป็นตัวเองบางทีฉากหน้าหมั่นไส้เขาก็กล้าเล่นฉากแต่ใครที่ชอบวงนี้นะครับได้ดูเพลงได้ฟังเพลงแน่นอนมันก็มีอยู่หลายเพลงพอสมควรนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกนะว่ามันเป็นหนังที่ทำขึ้นเพื่อขายวงดนตรีนี้ในลักษณะเดียวกับที่ขาย BNK คนจะได้คาดหวังความสยองขวัญจากเรื่องนี้น้อยลงแล้วก็คนที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นแฟนคลับหรือว่าชอบดูหนังของไอดอลญี่ปุ่นก็จะเข้ามาดูได้อย่างสบายใจคนไม่กลัวผีก็ดูได้เรื่องนี้พี่บอกว่านะเพราะมันมีฉากที่น่ากลัวมั้งไหมโอ้ไม่ค่อยมีเลยครับขนาดเห็นผีเต็มๆยังไม่รู้สึกน่ากลัวเลยยังบอกแล้วผีนี้ก็มันดีกว่าทูออนตรงที่ค่อนข้างถึงจะเป็นผีโรคจิตแต่มันก็ค่อนข้างมีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้ฆ่าคนพร่ำเพรื่อคนที่ดีกับตัวมันอย่างบางคนพี่โอก็ไม่บอกว่าตัวไหนนะเราก็บางคนก็ไม่เป็นไรครับบางคนผีก็ยิ้มให้นะครับ ก็เป็นถือว่าเป็นผีน่ารักไม่น่ากลัวครับไปดูเป็นความสนุกสนานบันเทิงได้ก็เท่านี้แหละครับ7เต็ม10ครับแล้วก็ไม่ถือว่าต่ำนะถือว่าในระดับหนังผีนี่ดูได้ขอบคุณน้องปอนมากครับที่มาดูกับพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับ